Journey with Eurocake Unseen Bangkok สนับสนุนโดย Eurocake อร่อยทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ Journey with Eurocake Unseen Bangkok พบกับผมโอ๊ตอีกแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกับพี่อ๋อยผู้นำชุมชนของตลาดน้ำริมคลองบางหลวงไปแล้วทำให้เราได้ทราบถึงข้อมูลของคนในชุมชนนะครับและเห็นภาพได้มากยิ่งขึ้นว่าวิถีชีวิตของคนที่นี่เนี่ยเป็นวิถีชีวิตเก่าแก่จริงๆแล้วก็เป็นตลาดน้ำริมคลองที่เป็นดั้งเดิมออริจินอลของกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริงนะครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับความคึกคักและแน่นอนว่าจุดขายและจุดเด่นของที่นี่ก็คืองานศิลป์และการเวิร์กช็อปงานศิลปะนะครับสัปดาห์นี้ผมจะขอรับหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณผู้ชมนะครับเฉิดฉายปล่อยแสงกันบ้างกับงานเวิร์กช็อปศิลปะแบบนี้อันนี้เป็นฝีมือผมเองผมล้อเล่นนะฮะเป็นของทางร้านจะเป็นยังไงบ้างห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเดี๋ยวเราไปข้างในกันนะคุณผู้ชมครับและตอนนี้เรามาอยู่ในร้านเวิร์กช็อปกันแล้วนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยเหมือนอยู่ในโรงเรียนสอนศิลปะเลยและข้างๆผมคือคุณเบสนะฮะสวัสดีครับคุณเบสครับสวัสดีค่ะคุณเบสคือคนที่ดูแลพื้นที่ของที่นี่ถามคุณเบสก่อนว่าสมมุติว่าผมเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่มาแล้วแบบพื้นฐานงานศิลปะ 0% เลยเนี่ยแนะนำอะไรผมได้บ้างจะเบิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้อยลูกปัดค่ะกับระบายสีคุณปั้นค่ะร้อยลูกปัดราคาเริ่มต้นยังไงบ้างคะ80บาทค่ะก็คือว่าเลือกไปก่อนตรงนี้แล้วขาดเหลือยังไงค่อยมาเติมได้ใช่ค่ะถ้าไม่พอก็คือเดินมาหยิบเพิ่มได้ตลอดแต่ว่าถ้าเหลือก็คือเก็บคืนตรงช่องบุฟเฟ่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความล้มเหลวทางด้านศิลปะของผมจะเป็นเท่าไหร่นะฮะมาเลือกกันเลยฮะผมเลือกทำเป็นกำไลนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ผมก็เลือกสีของลูกปัดประมาณนี้เลยเขาบอกว่าคือเลือกลูกปัดเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราทำเสร็จแล้วให้มันเหลือเนี่ยเก็บคืนที่เดิมแล้วดูผมฮะโอ้โหผมจะจำได้ไหมเนี่ยว่าตรงไหนโอเคครับจำได้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงทำเสร็จใช้อีกหนึ่งชั่วโมงในการคืน มาถึงขั้นตอนการทำบ้างที่เราเลือกคือกำไลเนี่ยฮะเขาจะให้แบบนี้มาอันนี้คือเส้นเอ็นใช่ค่ะเป็นเอ็นยืดค่ะเนี่ยฮะยืดได้แล้วก็แค่เอาเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยเข้าไปเนี่ยเนี่ยฮะเข้าไปเนี่ยเสร็จแล้วอันนี้แล้วยังไงต่อโต๊ะนู้นผมขอลอกกันบ้านหน่อยทำอะไรอ่ะความยากของมันคือเราดูไหมฮะถ้าเราเลือกอะไรที่มันเล็กเกินไปมันจะหารูยากมากนี่อันนี้ของคุณเบสจะเป็นงานเหมือนกับแบบเดินท่ามกลางสายลมแสงแดดสองเราที่ทะเลของผมนี่คือสายดาร์กมันไม่เข้ากันอย่างรุนแรงนะมิกแอนมั่วมิกแอนมั่วด้วยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับหลังจากใช้เวลาประมาณไม่เกิน15นาทีเองเห็นไหมดูฮะโอ้โหฝีมือของผมที่เลือกมาและดูของคุณเบสนะฮะคือคุณเบสบอกแล้วว่าศิลปะเนี่ยไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ต้องจ่ายเงินด้วยนะพอนี่80บาทนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอยากจะมาเวิร์กช็อปกับเราแล้วที่นี่เปิดปิดยังไงบ้างครับเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงถึง1ทุ่มค่ะแล้วเปิดใจไหมเดี๋ยวก่อนนะถามอะไรอ่ะมันทำไมเราทำงานเราต้องอื่นได้อ่ะเราให้กำไรเธออ่ะเธอลองใส่ดูว่าเราทำสวยไหมอ่ะเธอลองดูนี่อ่ะเธอลองใส่ด้วยเธอลองใส่ด้วยลองใส่ดูลองใส่ดูดูฮะดูงานผมนะอ้าวสุดยอดมากนะฮะ80บาทชำระเงินโอเคขอบคุณมากครับผมมากครับอ่ะวันนี้ก็สนุกสนานมากนะครับขอบคุณพี่เบสด้วยที่สละเวลามีค่านะฮะมาร่วมเวิร์กช็อปกับเราขอบคุณนะครับขอบคุณครับชิ้นเดียวในโลกสัปดาห์นี้หมดเวลาในช่วงของ Journey with Eurocake Unseen Bangkok แล้วนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเมื่อกี้นี้ผมไปรอยลูกปัดมาที่นี่เนี่ยเขายังจะมีการเวิร์กช็อปงานศิลป์อื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการระบายปูนพลาสเตอร์หรือว่าอื่นๆด้วยนะครับคุณผู้ชมที่อยากตามรอยมาได้ที่นี่ส่วนสัปดาห์ต่อไปสาวๆสายมูห้ามพลาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้พระขอพรโดยการลงเรือนั่นเองนะครับรอยลูกปัดเมื่อกี้นี้หิวอีกแล้วนะครับต้องเติมพลังด้วยยูโรเค้กของเราด้วยวันนี้ขอขอบคุณยูโรเค้กนะครับส่งต่อพี่เดือครับผม